ถามว่าแล้วศักยภาพการตรวจทางห้องบริการของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรก็คงนำเรียนว่าเป้าหมายเราตอนนี้เพิ่มเป็น110ห้องแลบนะครับขณะนี้เรามีห้องบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมวิชาการแพทย์แล้ว80ห้องปฏิบัติการถามว่าห้องปฏิบัติการที่จะผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการแพทย์ประกอบด้วยอะไรบ้างข้อที่1ก็คือมีนักเทคนิคการแพทย์หรือบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์การทำงานในการตรวจด้วยเครื่อง PCR หรือหาสารพันธุกรรมนะครับอันที่2ก็คือมีเครื่องมือปอกตรวจนะครับอันที่3ก็คือมีสถานที่ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพหรือเรียกว่าไบโอเซฟตี้อันที่4บุคลากรที่จะทำนั้นๆเนี่ยผ่านการทดสอบความชำนาญหรือตามศัพท์เรียกว่า proficiency test นะครับและอันที่5ต้องมีระบบควบคุมมาตรฐานระหว่างห้องบริการนั้นๆกับกรมควบคุมโรคและข้อสุดท้ายที่เราเติมเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มันถ้าท่านผ่านทั้ง5 6ข้อนี้แล้วก็จะเข้าอยู่ระบบเครือข่ายของกรมวิสัยการแพทย์ซึ่งขณะนี้มีทั้งภาครัฐและเอกชนคราวนี้ถามว่าแล้วตั้งเป้าหมายว่าเราจะตรวจให้ได้เท่าไหร่นะครับขณะนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1ของกรุงเทพมหานครตอนนี้มีห้องปฏิบัติการกว่า40ห้องแล้วก็อีก40ห้องอยู่ที่ต่างจังหวัดศักยภาพที่เราประเมินแล้วก็ถามในเครือข่ายสามารถตรวจได้ 10,000 ตัวอย่างต่อวันในกรุงเทพมหานครแล้วก็ 10,000 ตัวอย่างต่อวันในห้องปฏิบัติการที่ต่างจังหวัดต่อเลยครับนะฮะขณะนี้เป้าหมายเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขวันนี้นะครับที่7เมษาเราคาดว่าเมื่อสิ้นเมษาจะได้อย่างน้อย110ห้องนะครับและขณะนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่ท่านทิพย์ดีสุวรรณชัยได้พูดถึงว่าสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็สำนักงานประกันสังคมสนับสนุนงบประมาณในการตรวจเพราะฉะนั้นจำนวนห้องบริการจะต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อเลยครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างสีแดงจะเป็นจุดที่เปิดบริการแล้วสีน้ำเงินนี่คาดว่าใน 1-2 สัปดาห์จะเป็นอันที่เปิดได้แล้วก็ส่วนสีโล่งๆนั้นเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อไปให้ครบอย่างน้อย1จังหวัดมี1ห้องปฏิบัติการต่อเลยครับนะอันนี้เป็นรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมวิชาการแพทย์แล้วก็ตอนนี้ทางสปสช.ก็เอาข้อมูลนี้ไปประกอบกันนะห้องบริการไหนที่ตรวจตรงนี้ก็ถ้าเข้าตามเกณฑ์ PUI หรืออื่นๆที่สปสช.กำหนดก็จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการตรวจโดยไม่คิดมูลค่าก็จะสังเกตว่ามีทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครนี้ก็จะมีคณะแพทยศาสตร์ต่างๆร่วมด้วยของภาคเอกชนก็จะมีอยู่จำนวน19แห่งในตอนนี้และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของต่างจังหวัดนี่มีทั้งของกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ขณะนี้ต่างจังหวัดก็จะมีเอกชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อในห้องปฏิบัติการที่สามารถจะตรวจได้นะครับต่อเลยครับนะอันนี้จะเป็นเขตต่างๆนะครับที่ได้นำเรียนไปต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับครับนอกจากนี้นะครับทางกรมวิชาการแพทย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดให้บริหารจัดการในส่วนของการดูแลห้องบริการนอกจากที่เราจะเตรียมห้องบริการได้แล้วอันที่2เราก็จะเตรียมน้ำยาให้เพียงพอก็คงเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยาการตรวจของกรมวิชาการแพทย์และของกระทรวงสาธารณสุขเราใช้น้ำยาที่กรมวิชาการแพทย์ผลิตขึ้นมาเองเป็นหลักนะครับไม่ได้สั่งจากต่างประเทศส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเขาจะเอาน้ำยาที่มาจากต่างประเทศโดยที่ผ่านการประเมินคุณภาพของกรมวิชาการแพทย์เพราะฉะนั้นน้ำยาหลักๆจะมี2ส่วนส่วนของกระทรวงใช้เองเนี่ยจะไม่ได้สั่งซื้อนะครับจากแหล่งขายในต่างประเทศแต่จะเป็นที่กรมวิชาการแพทย์สั่งการผลิตขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2คือระบบรายงานของเดิมเราจะมีระบบรายงานที่ค่อนข้างใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอนต่อไปเราจะเปลี่ยนระบบการรายงานผู้ป่วย PUI การรายงานทางห้องบริการเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ก็จะทำให้สามารถการรายงานผลเนี่ยสอดคล้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะรายงานผลได้ภายใน24ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการนะครับอันนี้จะเป็นผังนะครับว่าต่อไประบบรายงานเราจะผ่านระบบนะครับเว็บไซต์นะครับผ่านทางเว็บเบสผ่านทางแอปพลิเคชันก็จะทำให้ระบบรายงานเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งการที่เรียกว่าการเคลมเงินคืนจากสปสช.นะครับที่จะมีการตรวจมากขึ้นก็จะใช้ระบบเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยสอดคล้องไปบูรณาการไปด้วยกันต่อเลยครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราดำเนินการนะครับก็คาดว่าการรายงานผลเนี่ยจะใช้ถ้าทำระบบนี้เนี่ยก็จะรายงานได้ไม่เกิน24ชั่วโมงและผมเชื่อว่าถ้าเป็นช่วงที่เรากำหนดกันดีๆเนี่ยไม่ถึง12ชั่วโมงก็น่าจะรายงานผลได้ก็ทำให้การควบคุมโรคการรักษาต่างๆได้รวดเร็วแล้วก็สอดคล้องยิ่งขึ้นนะครับ